สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทคอเรียกู๊ดจำกัดบริหารโดยผู้บริหารสาวมากความสามารถคุณศศิบุตรมานะนาวิผล CEO ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์อิสกินจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดสาขาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยได้เชิญชวนทุกท่านได้มาลองสัมผัสกับเซรั่มสูตรพิเศษเป็นเซรั่ม10สูตรเรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ครบทุกปัญหาผิวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดค่ะนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสุดฟินจิ้นคูณ2ก่อนซีรีส์จะออนแอร์กับการ Meet and Greet with C และนุนิวเรียกได้ว่าแฟนคลับให้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยเลยค่ะด้วยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาณ อิสกินช็อปศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้น3ค่ะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งเราเปิดสาขาใหม่ค่ะที่สยามเป็นสาขาที่10แล้วก็อิสกินไทยแลนด์ก็เข้ามาในประเทศไทย10ปีแล้วส่วนเกาหลีก็18ปีแล้วก็เลยถือโอกาสเชิญทั้ง2ท่านเข้ามาร่วมงานด้วยสาขาที่มีขายก็ขายตามช้อปปิ้งมอลล์เข้าไปแล้วก็ดีพาร์ตเมนต์ค่ะมีทั้งหมด10สาขาค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ Facebook อิสกินไทยแลนด์แล้วก็ LINE Official อิสกินไทยแลนด์แล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากที่แบบทั้งสองท่านมาร่วมงานแล้วก็แฟนคลับให้การสนับสนุนอย่างดีมากเลยค่ะเพราะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็รู้สึกแบบผมไม่ได้ทำงานมานานมากก็ขอบคุณพี่มากเลยที่แบบว่าชวนผมกับหนูมารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมลองตัวของ LI ครับผมที่จะช่วยในการลดบรรเทาแบบอาการแดงรอยแดงแล้วก็เพิ่มทำให้แบบสม่ำเสมอสีผิวสม่ำเสมอกันตัวนั้นแล้วก็อยากลองตัวของนิวเหมือนกันตัววิซีของ VVC ใช่มีใจมากๆครับเพราะว่าไม่ได้มีงานแบบนี้มานานมากๆแล้วแล้วก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเราเห็นบ่อยอยู่แล้วครับก็ยินดีมากๆจริงๆอ๋อก็อย่างที่พูดไปในงานเมื่อกี้เลยครับก็คือว่าผมจะเน้นเรื่องการกินการพักผ่อนแล้วก็เราต้องมีตัวช่วยเสริมอยู่แล้วซึ่งก็ตัวช่วยนี้ก็คืออิสกินนะครับก็อยากจะแนะนำอิสกินนะคะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปในงานบ้างแล้วก็แบบว่าอิสกินเขามีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมาสก์มีทั้งเซรั่มมีทั้งหลายๆอย่างบอดี้โลชั่นด้วยครับก็อยากจะแนะนำมากๆเพราะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแบรนด์นึงเลยโอ้จริงๆมันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากอย่างที่น้องบอกไปแล้วก็ตัวใหม่ของอิสกินที่ทำเซรั่มขึ้นมาที่เห็นผลมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็มีอ่อนโยนต่อวัยด้วยแล้วทำให้รู้สึกแบบไม่แพ้ง่ายแล้วแบบได้ผ่านคุณภาพสากลนะครับผมก็ฝากด้วยตัวซิปเซรั่มที่กำลังโปรโมทในวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปัดและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ